ภูมิใจไทยออกมาย้ำนะคะว่าพร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่รัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีแล้วก็สนับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะแต่ไม่เอาคาสิโนพร้อมแนะว่าควรมีการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาวาระคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้อภิปรายบอกว่ารัฐบาลชุดใหม่ซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีเจนใหม่ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะมีศักยภาพในการทำงานมากน้อยแค่ไหนมีเพียงเวลาและผลงานที่จะบอกได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานอย่างประจักษ์ต้องชื่นชมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งรัฐบาลและการรวบรวมนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทำให้รัฐบาลทำงานต่อไม่สะดุดลดผลกระทบจากสถานการณ์สุญญากาศทางการเมืองและนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญไม่นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดใช้พรบมาควบคุมพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่พรรคภูมิใจไทยจะขับเคลื่อนผลักดันอย่างระมัดระวังตามความพร้อมและความเข้าใจของสังคมนายชัยชนกบอกด้วยว่าในส่วนความท้าทายของการเข้าถึงราคาปัจจัยพื้นฐานคือโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพแต่ทำไมคนไทยไม่สามารถขายไฟฟ้าคืนให้กับทางรัฐได้จะนำไปสู่การกระจายโอกาสสู่ประชาชนจากทุนผูกขาดอยู่ในหลายบริบทการบริหารประเทศไทยรวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พรรคภูมิใจไทยไม่ได้คัดค้านแต่ต้องไม่มีคาสิโนและกระจายโอกาสสู่ประชาชนคนไทยอย่างเท่าเทียมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและจัดระเบียบสังคมหากรัฐบาลตั้งใจผลักดันการพนันหรือธุรกิจใต้ดินพรรคภูมิใจไทยพร้อมสนับสนุนแต่ภายใต้ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนและต้องเป็นของประเทศรัฐหรือประชาชนไม่ใช่ยกหรือขายสัมปทานให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศและต้องกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมและมีวิธีการควบคุมที่เหมาะสมด้วย